ากที่เดินดูเรื่อยๆนะครับก็เกิดอาการร้อนฮะตากแดดมาพักกินไอติมครับนี่กินไอติมฮะกินกันไหม กินกันไหมครับ เพื่อนๆอยากจะรู้ไหมครับว่าเครื่องบินทำไมถึงบินได้นะวันนั้นขณะที่ผมกำลังเล่าคำขำนะฮะอย่าซีเรียสขณะที่ผมกำลังอยู่กับเพื่อนนะคุยกัน2คนกับเพื่อนคุยกัน2คนกับเพื่อนแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นคนต่างประเทศนะครับเขาก็อยู่ด้วยผมก็ถามว่าเฮ้ยผมโตมาวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเครื่องบินเลยเวลามันจะลงมันลงยังไงอ่ะเวลามันมามันต้องออกันอยู่ไหมพี่แกคนเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเครื่องบินอ่ะเวลามันจะลงมันจะจอดอยู่อย่างเงี้ยจะจออยู่บนฟ้าลอยอย่างนี้เลยเหมือนบอลลูนเนี่ยแกบอกเงี้ยข้อความนี้เข้าไปในหูของเพื่อนอีกคนเนี่ยที่เป็นซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะเป็นคนจีนเนี่ยแกก็บอกว่ามั่งใช่ที่ไหนล่ะแกบอกเงี้ยจริงๆฉันจะบวกอะไรฮะนะถ้าเครื่องบินมาไม่ทันมีการรีเลย์แกบอกมีการดีเลย์ก็ดีเลย์เครื่องไว้นะฮะแล้วก็และที่สำคัญอ่ะที่สำคัญนะครับมันจะมั่งมีหัวคอยบังคับการบินเขาบอกงี้หัวคอยบังคับการบินผมบอกหัวอะไรนะหัวคอยแกบอกเงี้ยเพื่อนๆรู้ไหมฮะถ้าเกิดเนี่ยแหละที่มันขึ้นลงได้แบบไม่มีปัญหาเพราะมันมีหัวคอยบังคับการบินนะครับเราขำนะครับอย่าซีเรียสช่างจะบวกอะไรให้นะยังไม่ไปอีกเลยตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าโบลเซนนะฮะที่บราซิลนะครับผมว้าวสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นมือใหม่เขาจึงไม่เก่งนะฮะก็สำหรับท่านที่พี่ๆเพื่อนๆที่มีคำคอมเมนต์ดีๆแนะนำเทคนิคต่างๆอะไรก็แนะนำไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและทวยต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ